าวแรกของเรานะคะมาที่ประเด็นร้อนของวันนี้เลยค่ะเพราะว่าทางศาลอาญานะคะก็มีคำสั่งให้ปล่อยชั่วคราวนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาตีราคาประกัน5ล้านบาทค่ะวันนี้30พฤศจิกายนนะคะทนายความเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยชั่วคราวนักแสดงสาวสาวิกาชัยเดชจำเลยที่7คดีช่อโกงแชร์ Forex 3D ค่ะในชั้นพิจารณาคดีนะคะโดยทนายความยื่นคำร้องเสนอหลักทรัพย์แคชเชียร์เช็ค5ล้านบาทให้ศาลพิจารณาโดยศาลอาญาพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมกำหนดเงื่อนไขค่ะห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรห้ามเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วันนะคะและให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและให้แจ้งตม.ทราบด้วยค่ะต่อมาเวลา 19:00 นนะคะทางญาติได้ขับรถมารับพิงกี้โดยเธอก็ปรากฏตัวในชุดสีขาวค่ะนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งซ้ายแล้วก็ได้ยกมือสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนที่มารอนะคะก่อนจะเดินทางกลับทันทีค่ะ